ปวดหัวจังเลยปวดครับปวดไหมครับปวดมือตามร่างกายปวดท้องกระเพาะโอ้โหถึงขั้นเป็นนิ่วในไตเฉลยเขาเคยเป็นนิ่วในไตเคยเป็นมาสองครั้งแล้วฟังคำเนี่ยทั้งหมดเยอะเหลือเกินของร่างกายถามว่าอยากให้ผมอะไรช่วยอะไรก่อนช่วยหัวขาช่วยหัวไหล่ช่วยให้ช่วยกันหมดเลยโอเคเอาหัวไหล่ก่อนเนาะค่ะอย่างหนึ่งที่หลังถอดแว่นหน่อยก็ดีดูสิเราตั้งใจช่วยหัวไหล่อย่างอื่นจะดีด้วยไหมเนาะหัวไหล่ต้องพูดอีกเพราะข้อมูลนี้ผมล็อกแล้วไม่ต้องพูดอีกเนาะผมจะล็อกข้อมูลเสร็จสับเจ็บไหมหลังมือเนี่ยเจ็บไหมครับไม่เท่าไหร่ครับแค่นี้พอเนาะค่ะโอเคพอสังเกตมันจะวิ่งพลังงานบริสุทธิ์มันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายมันวิ่งมาเองครับมันเป็นขยับดูสิขยับนะเข้าท่าไหมขึ้นลงรู้สึกเป็นไงดีขึ้นขึ้นครั้งสองครั้งก็รู้สึกแล้วพิงให้ดีๆหัวไหล่ข้างหน่อยสิหายไปแน่ผมก็เลยสบายเลยน่าวางไว้ปกติซะดูความเมื่อยล้าทั้งมาไปหมดรวมทั้งนิ้วในไตกระเพาะด้วยนะต่อไปนี้นะจะเบาไปหมดพลังมันจะวิ่งไปหมดนะทุกส่วนของร่างกายนะจำหนามันจะเบาไปหมดนะครับเพิ่มอย่าเกรงเดี๋ยวต้องค่อยๆทำดูกระเพาะแสบมันจะหายแสบทันทีเลยโทษครับไตสังเกตมันจะปัสสาวะง่ายขึ้นนะเป็นไงเบาหมดทั่วตัวไหมครับเบาอยู่ค่ะเบาอยู่ค่ะเบาทั่วตัวไหมล่ะใช่เปิดไปทั้งตัวขยับชี้พอใจไหมทั้งตัวพลังนี้มันจะไวนี่เหมือนยังไงมันจะรู้สึกได้ทันทีพอใจไหมนี่ยังล่ะพอใจไหมถามว่าพอใจครับตอบให้มันตรงคำถามโต
พอใจไหมต่ออีกค่ะฮะยังได้อีกค่ะพอใจไหมพอใจพอใจปวดหัวไมเกรนรู้มันจะเบาหัวมากไหมเบาค่ะน่ะน่ะอุ้ยเสร็จมันตั้ง10ปีแล้วเนาะจ้าน่ะทั้งหมดสบายดีเนาะค่ะอย่าสบายตัวแค่นี้เองมันอึดอัดตัวนะดีขึ้นคะแนนเต็ม10ดีขึ้นได้กี่คะแนน10 10คะแนน10คะแนนเต็มเลยเหรอได้10คะแนนเต็มเลยเหรอใช่จริงเหรอโอ้นักเรียนบอกได้10เลยครูหักคะแนนได้ไหมเนี่ยหักไป5ก็แล้วกันโอ้ตัดหักไป1คะแนนโอเคครับหักไปหักไปครึ่งคะแนนเจนะเอาละจบต่อไปนะน้ำเป็นยาครับอย่าลืมของใจนะปึ๊บจบจับลูกเดินเลยลูกเดินแล้ววิ่งห้ามกลิ้งอย่างเดียวจบนั่นเดินเลยเดินแล้วตามด้วยวิ่งห้ามกลิ้งอย่างเดียวไหนๆก็ไปเดินสง่างามไปเลย